สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้เย้นะฮะการแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่471แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2563นะครับอยู่ผมนายแพทย์โดราลิศมุสิกวงศ์นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้วันเสาร์วันหยุดสบายสบายนะครับแต่ละท่านเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะท่านใดเข้ามาแล้วแสดงตัวกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็คอมเมนต์สักนิดหนึ่งว่าภาพเป็นอย่างไรนะครับเสียงเป็นอย่างไรนะครับผมจะได้รู้ว่าต้องมีการปรับปรุงอะไรไหมนะฮะเพราะบางทีก็ต้องเดาตัวว่าสัญญาณจักเป็นอะไรไม่รู้นะฮะอยู่ดีๆเขาอยากกระตุกเขาก็กระตุกนะครับผมโอเคทางที่นั่งอยู่ที่เดิมนะฮะนั่งอยู่ที่เดิมเลยโอเคมีท่านใดเข้ามาหรือยังนะครับผมยังนะฮะยังไม่มีอยังไม่มีนะครับแอบดูก็ยังไม่มีนะฮะยังเงียบอยู่นะฮะสวัสดีครับคุณปูสัญญาณเป็นไงบ้างครับโอเคคุณณัฐรัตน์นะฮะบอกภาพเสียงชัดถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากเรามีซีรีส์เรื่องของแท้งไป3ตอนติดกันนะฮะวันนี้เรามาพูดเรื่องท้องกันบ้างนะครับจากเรื่องแท้งนะมาคุยเรื่องท้องนะครับก็นะจะมาขอเข้าประเด็นเรื่องที่จะบอกว่าชอบละกันนะชอบ ประชุมด้านนี้บ่อยนะครับแล้วก็ประชุมด้านนี้บ่อยเลยนะครับประชุมด้านนี้บ่อยก็จะมีข้อมูลด้านนี้เยอะหน่อยนะครับก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วต้องไปบรรยายด้วยไงต้องบรรยายเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเอาเรื่องที่จะไปบรรยายเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับนะเป็นแบบโหเขาเรียกว่าอะไรนะฉายก่อนวันจริงนะประมาณนั้นนะครับรอบสื่อมวลชนเนาะโอเควันนี้นะครับจะพูดเรื่องอะไรก็เนี่ยครับหัวข้อจริงๆเป็นหัวข้อที่คนไข้ถามมาเยอะมากเลยนะเป็นช็อกโกแลตซิสแล้วท้องได้ไหมครับหมอเป็นช็อกโกแลตซิสแล้วท้องได้ไหมครับหมอ ก็ต้องตอบว่าท้องได้นะครับต้องตอบว่าท้องได้แต่ท้องยากต้องบอกอย่างนี้นะท้องได้เองนะครับแต่ท้องยากหน่อยนะครับเพราะว่าปกติแล้วช็อกโกแลตซิสเนี่ยนะคนไข้เขาจะมาด้วยหลายหนึ่งปวดท้องเมนนะครับที่เจอบ่อยๆนะปวดท้องเมน2มีลูกยากนะครับ3เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์อันนี้จะเป็นอาการที่พบบ่อยๆของคนเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ย้ำอีกทีนะครับปวดท้องเมนมีลูกยากเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์อันนี้เจอบ่อยมากๆนะครับคนไข้ก็จะมาหาคนไข้ที่อยากมีลูกเนี่ยก็มักจะมาหาแล้วก็ตรวจพบว่าเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ตรวจพบในคนที่เป็นมีลูกยากนะครับมีตัวเลขนะมีตัวเลขคนไข้ที่เป็นมีภาวะมีบุตรยากนะครับมักจะพบภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยได้ประมาณ 50% ครึ่งหนึ่งเลยนะฮะครึ่งหนึ่งเลยจะเป็นน้อยเป็นมากอีกเรื่องนึงนะนะครับแต่ว่าพบได้บ่อยๆครึ่งหนึ่งเลยนะครับโอเคแล้วทำไมนะฮะแล้วทำไมคนที่เป็นช็อกโกแลตซีสนะหรือว่าเป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยถึงท้องยากนะครับถึงท้องยากกว่าคนอื่นเริ่มแรกเลยนะฮะอันแรกเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเพศสัมพันธ์ครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาการสำคัญอาการหนึ่งของคนที่เป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดคือเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ฮะเพราะนั้นเขาก็เลยไม่อยากมีเพศสัมพันธ์แน่นอนอ่ะพอไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ปุ๊บก็มีลูกยากใช่ไหมไม่ยุ่งกับไม่ยุ่งกันจะมีลูกได้ยังไงนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะเพราะความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ลดลงเทียบกับคนธรรมดาเพราะนั้นก็เลยมีลูกยากขึ้นนะครับอันที่สองนะครับคนที่เป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยในอุ้งเชิงกรานนะฮะในอุ้งเชิงกรานมันจะมีการอักเสบร่วมด้วยนะครับมีการอักเสบร่วมด้วยไม่ได้หมายความว่ามีการติดเชื้อนะฮะแต่ว่าตัวเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันจะทำให้ในอุ้งเชิงกรานเนี่ยสภาพแวดล้อมในอุ้งเชิงกรานผิดไปนะครับมีการหลั่งสาร
บางตัวที่เกี่ยวกับการอักเสบออกมาเยอะกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งการอักเสบนั้นเนี่ยมันส่งผลทำให้สภาวะแวดล้อมในอุ้งเชิงกรานไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลกับอสุจินะครับส่งผลกับตัวอ่อนส่งผลกับไข่นะครับผมต่อมานะครับในคนที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่จะมีพังผืดร่วมด้วยมักจะมีพังผืดร่วมด้วยแล้วกันพอมีพังผืดปุ๊บมันก็จะแบบเป็นเส้นโยงใหญ่เหมือนกับใยแมงมุมนะฮะทำให้อวัยวะเนี่ยอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับมดลูกอาจจะเอียงเยอะมากมดลูกอาจจะคว่ำเยอะมากๆมีพังผืดรั้งที่ท่อนำไข่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้ไข่หุบไม่ได้เนี่ยมือที่เป็นที่ท่อนำไข่เนี่ยจะไปฮุบไข่เนี่ยมันไปฮุบไม่ได้เพราะติดพังผืดอยู่นะครับก็มีต่อมาท่อนำไข่จะผิดปกติได้เมื่อกี้พูดถึงพังผืดนะมีเรื่องของท่อนำไข่เนี่ยท่อนำไข่อาจจะผิดปกติได้เพราะว่าพังผืดเนี่ยมันทำให้ท่อนำไข่ตันนะฮะเกิดเป็นท่อนำไข่บวมน้ำนะฮะหรือบางทีมีเลือดออกในท่อนำไข่ด้วยซ้ำนะครับทำให้ท่อนำไข่เนี่ยเสียสภาพไปไม่สามารถทำงานได้ไม่สามารถนำพาอสุจิไปเจอกับไข่ไม่สามารถพัดโบไข่ให้มาเจออสุจินะครับไม่หรือว่าบังเอิญเขาเจอกันได้นะฮะแต่ว่าไม่สามารถพัดตัวอ่อนให้กลับมาอยู่ในโพรงมดลูกได้เพราะท่อนำไข่ผิดปกติเสียไปนะครับต่อมานะฮะทำให้ปริมาณไข่ลดลงนะฮะมีงานศึกษาวิจัยชัดเลยว่าในรังไข่ที่มีช็อกโกแลตซีสอยู่นะฮะปริมาณไข่จะลดลงนะครับปริมาณไข่จะลดลงนะครับรวมทั้งคุณภาพไข่จะลดลงด้วยนะฮะคุณภาพไข่จะลดลงด้วยต่อมานะฮะทำให้โพรงมดลูกเนี่ยมีความผิดปกตินะครับทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกที่จริงๆเป็นที่ฝังของตัวอ่อนเนี่ยนะครับฝังไม่ได้ฝังไม่ได้นะครับก็ทำให้ไม่ท้องครับพอฝังไม่ได้ก็ไม่ท้องนะครับนี่คือเหตุผลนะฮะว่าทำไมคนที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซีสเนี่ยถึงมีลูกยากกว่าคนปกติทั่วไปนะครับนะมีตัวเลขการศึกษาวิจัยแล้วบอกว่าโอกาสท้องนะครับของคนปกติละกันของคนปกติอยู่ที่อาจจะประมาณสัก 30%ต่อรอบเดือนนะครับแต่คนที่มีภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะบางทีอาจจะลดลงเหลือแค่ 2% จาก 30 นะฮะจาก 30 เหลือ 2% ต่างกันมากนะครับต่างกันมากก็ต้องมารักษาแหละนะครับถ้าอยากมีลูกนะครับถ้าอยากมีลูกหรือว่าจะมีอาการอื่นอาการปวดท้องประจำเดือนอาการมีก้อนอะไรเงี้ยก็ต้องไปทำการรักษาคุยกับคุณหมอใกล้บ้านแล้วกันนะครับส่วนจะรักษายังไงก็คุยกับคุณหมอเขาดูนะครับโอเคแต่นาทีพอดีเลยนะครับนะคุณปูนะคุณนัทรัตน์บอกแล้วนะครับชัดเจนนะครับคุณมณีรัตน์บอกชัดเจนนะครับอ้าวคุณปูบอกเมื่อกี้มีภาพค้างนิดนึงนะฮะคุณจิตติมาบอกว่าภาพชัดเสียงชัดนะครับภาพไม่ค้างแล้วนะคุณลินดาสวัสดีนะครับคุณแอนนะครับหาช็อกโกแลตซีสได้1ปีแล้วนะครับก็ผ่าไปแล้ว1ปีก็ต้องติดตามการรักษานะครับเพราะว่าโอกาสเป็นซ้ำมีนะครับผมคุยกับคุณหมอเขานะครับอ้าวตาลสวัสดีนะครับลูกเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะลูกโตกี่ขวบแล้วนะครับนะจะมีอีกคนหรือยังนะครับคุณแอนยังไม่ท้องเลยนะฮะต้องคุยกับคุณหมอครับนะครับโอ้คุณขวัญนภานะฮะผ่าไปได้2เดือนฉีดยาคุมนะครับเพื่อการรักษานะครับแปลว่าไม่อยากมีลูกนะครับแปลว่าไม่อยากมีลูกนะก็ถูกต้องนะครับฉีดได้นะฮะแต่ว่าฉีดยาคุมแล้วอาจจะมีเลือดออกผิดปกติได้บ้างนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเป็นเรื่องปกติเลยโอเคคุณพันนีบอกว่าถามว่าผ่าออกแล้วท้องได้ไหมก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์นะครับก็เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์โอเคเป็นที่ท่อนำไข่ค่ะถ้าแบบนี้อยากมีเบบี้ต้องเอาออกก่อนไหมอันนี้หมอตอบไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคนตรวจเองนะฮะแล้วก็พอบอกว่าอยู่ที่ท่อนำไข่ก็จะยิ่งของงนิดนึงเพราะปกติเยื่อบุโพรงมดลูกจะเรียนผิดที่ม
มักจะอยู่ที่รังไข่นะครับหรือว่าอยู่ในอุ้งเชิงกรานนะครับหรือว่าอยู่ที่บริเวณเขาเรียก DIE นะ Deep Infiltrative Endometriosis อยู่ด้านหลังของโพรงมดลูกนะครับถ้าอยู่ที่ท่อนำไข่เนี่ยต้องมาดูเอ๊ะจริงหรือเปล่าทำไมมันไปอยู่ตรงท่อนำไข่นะครับนะคือหมออัดกับคุณเคที่อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะครับนะเข้าใจไม่ตรงกันนะครับผมโอเคคุณเบนจี้นะฮะตันลูกออกไปแล้วพร้อมรังไข่ไม่กินฮอร์โมนได้ไหมขึ้นอยู่กับอาการนะครับกับอายุที่ตัดนะครับว่าตัดตอนอายุเท่าไหร่บางคนตัดตอนอายุน้อยก็ต้องกินฮอร์โมนนะครับผมเพื่อป้องกันโรคในอนาคตเนาะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับพี่สาวน้องสาวเราผู้หญิงทั้งหลายนะครับที่เป็นที่เราคิดว่ามีอาการเหมือนเรานะครับหรืออาการตรงกับคลิปนี้นะครับผมและไงพบกันทีวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันตอบคำถามท่านใดยังไม่ได้ส่งคำถามเข้ามาท่านส่งได้ทาง LINE แอดนะครับผมโอเคและไงพบกันทีวันพรุ่งนี้ครับการแพทย์แผนทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเลยครับผมสวัสดีครับเย้